มพันตำรวจเอกมานพพุฒชงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับสถานีตำรวจภูธรปากช่องรับผิดชอบโครงการชุมชนเทศบาลเมืองปากช่องสมาร์ทเซฟที่โซน 4.0 มีพื้นที่ครอบคลุม 3.9 ตารางกิโลเมตรบนถนนมิตรภาพสายเก่าเริ่มตั้งแต่แยกไฟแดงเขาใหญ่จนถึงแยกไฟแดงลำสมพูนครับเชื่อว่าหลายท่านคงมีโอกาสเดินทางมายังภาคอีสานหากท่านเดินทางมาถึงสะพานต่างระดับเขาใหญ่ก่อนที่ท่านจะวนรถขึ้นสะพานเพื่อมุ่งหน้าไปยังเขาใหญ่หากท่านเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยนะครับท่านจะเข้าสู่ถนนมิตรภาพสายเก่าซึ่งเป็นถนนสมาร์ทเซฟที่โซน 4.0 ทันทีครับปากช่องนับได้ว่าเป็นประตูสู่อีสานครับด้วยการที่เป็นอำเภอแรกสุดของการเดินทางจากถนนมิตรภาพเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมืองปากช่องมีเขาใหญ่ที่ถูกขึ้นเป็นมรดกโลกและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากดังนั้นแล้วความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจึงเป็นภารกิจที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งครับและเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับแนวคิดของท่านพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ท่านต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านความปลอดภัยสถานีตำรวจภูธรปากช่องของเราจึงได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอล 4.0 ดังนี้ครับการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ที่มีมากถึง256ตัวในพื้นที่ Smart Safety Zone 4.0 ครับนอกจากนั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการ CCOC ซึ่งเป็นห้องตรวจสอบและควบคุมการทำงานของกล้องวงจรปิดในกรณีที่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นในพื้นที่อีกทั้งยังสามารถช่วยตรวจสอบการจราจรในพื้นที่ได้อีกด้วยครับนอกจากนี้นะฮะเรายังให้สายตรวจนะครับใช้แอปพลิเคชันสายตรวจ 4.0 หรือแอปพลิเคชัน Police 4.0 นะครับในการออกตรวจพื้นที่และการตรวจธนาคารร้านทองหรือจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่างๆนะครับนอกจากนี้เรายังมีการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครับใช้ในการตรวจพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจของเรานะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับสถานีตำรวจภูธรปากช่องของเรายังได้มีการสร้างแนวร่วมประชาชนและภาคีเครือข่ายผ่าน LINE Official เพื่อเป็นการร่วมกันป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่นะครับเป็นการแจ้งเบาะแสและเป็นการส่งข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทั้งพื้นที่ครับโครงการสมาร์ทเซฟที่โซน 4.0 ของสถานีตำรวจภูธรปากช่องได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องครับและยังมีแผนพัฒนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องอีกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการที่จะติดตั้งเครื่อง SOS หรือเครื่องขอความช่วยเหลืออัตโนมัตินะครับแล้วก็เรายังจะเพิ่มแสงสว่างในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่างๆด้วยนะครับกระผมและเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจภูธรปากช่องได้ทำการลงพื้นที่ประสานงานประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยตัวเองครับเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองปากช่องผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาท่องเที่ยวยังเมืองปากช่องท่านสามารถมาเที่ยวยังเมืองปากช่องด้วยความเชื่อมั่นอุ่นใจและปลอดภัยในชุมชนแน่นอนครับสถานีตำรวจภูธรปากช่องพร้อมที่จะดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถครับ